ก็สวัสดีชาวคาบาวอินฟินิตคอมโบทุกท่านนะครับผมวิธีสายฟรี EP 2ครับก็ตอนนี้ชุดแจกมันจะหมดแล้วครับผมก็เดี๋ยวลงของนิดๆหน่อยๆก่อนนะไม่งั้นไม่มีชุดไว้ลงดันหรือว่าฟาร์มแบบนี้ก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำทางการทำชุดของสายฟรีนะว่าเราจะทำชุดกันยังไงเพื่อให้ใช้ได้แบบระยะยาวฮะแล้วก็ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ฮะตอนนี้เนี่ยผมก็มีเหลือเจมอยู่ที่ประมาณ 4,000 นะแล้วก็เดี๋ยวตัวเด็กผมก็ฟาร์มเอ็มมาได้แล้วขายได้ละเดี๋ยวผมก็จะโอนเจมให้ตัวนี้นะผมก็ไปฟาร์มบัตรแดงตอนไลฟ์สตรีมมาก็ได้ไอ้นี่ก็พอดีเลยฮะเอาให้ตัวเด็กผมไปหาตังค์ต่อฮะช่วงนี้ราคาเอ็มก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะมันก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดนะมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะคลิปที่แล้วผมขายได้ไป 8,000 คลิปนี้เหลืออยู่ที่ 6,500 แล้วผมก็ขายได้ราคานี้แหละฮะประมาณ 6,500 เดี๋ยวไปดูตัวเด็กกันอ่ะมาที่ตัวเด็กกันนะคือช่วงนี้สายฟรีเราต้องอดทนอดกั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอแพทหน้ามาเดี๋ยวค่อยเริ่มขยับขยายฮะเพราะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอทตามแมปไว้ฮะบอทตามแมปเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตตอนนี้นะบัตรดันดรอปยากมากเลยนะตอนที่บอททิ้งไว้วันที่เปิดวันแรกได้ประมาณ10กว่าใบอยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ถึง5ใบด้วยซ้ำนะในการตีบัตรดันเนี่ยคราวนี้ปัญหาของสายฟรีเราถ้าเราไม่มีบัตรดันนะเราก็ลงดันกันไม่ได้กับกลายเป็นว่าตัวที่หาตังค์ได้กับกลายเป็นตัวเด็กนะตัวนี้ผมก็ฟาร์มเอ็มเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเมื่อกี้ผมเหลืออยู่ประมาณ 2-3 แสนแล้วก็ได้มาแล้ว 8 แสนนะก็นี่เพิ่งขายตังไปชุดอีกชุดหนึ่งไปฮะมีอะไรก็ยัดเข้าไปขายให้หมดนะเดี๋ยวผมก็จะดึงของให้ตัวหลักก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีเลือกซื้อของกันก็เดี๋ยวผมก็จะเอาโทปาสนะให้ตัวเด็กไปก็ดึงไปเลยฮะปึ๊บได้มาแล้วนะได้มาอีกเท่าไหร่วะโอ้โหนี่ต้นทุนผมนะอยู่ที่15,000เจมก็สำหรับตัวผมเป็นเบรดนะก็สิ่งที่เบรดเดอร์มันขาดก็คือขี้เหร่นะของที่ซื้อแล้วใช้ระยะยาวมีอยู่2ชิ้นนั่นก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนมือฮะเดี๋ยวผมไปดูราคามือก่อนนะมือก็จะเอาไว้ทำ3รูใส่แอดแท็ก3รูก็เอาแค่แอม7ก็พอฮะว่าต้นทุนเราต่ำเตี้ยเลี่ยดินเหลือเกินซึ่งถ้าใครยังไม่มีทุนก็ใส่ขยะไปก่อนนะใส่ชุดเควสไปก่อนนะอดทนก่อนฮะรอให้แพทใหม่มาก่อนถ้ามีทุนก็ค่อยขยับขยายทีละนิดทีละหน่อยฮะแล้วก็ทิกวิธีการซื้อของในฝากนะก็แต่ผมจะซื้อมือแอมใช่ไหมชาโดเนี่ยมันสุดแค่นี้ใช่ไหมราคาที่มันถูกสุดมีอยู่แค่นี้ฮะก็ค่อยๆทยอยหาทีละบวกฮะเริ่มจากบวกศูนย์นะคราวนี้มันก็เริ่มมีม่วงมากขึ้นละแต่อันนี้มันแค่รูเดียวฮะมันแค่รูเดียวก็ค่อยๆลูดลงมาเดี๋ยวลูดให้มันสุดเลยนะลูดให้มันสุด300เจมก็อ่ะ300เจม2สล็อตอันนี้น่าจะถูกสุดแล้วนะเอาเลยฮะกดเลยฮะป้าบเขาให้ได้ไปแล้วฮะมือผมต้องรีบซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวแจกคนจะหมดแล้วราคาของก็จะคนก็จะเริ่มจะดึงของออกหมดแล้วคราวนี้ราคาของมันก็จะขึ้นนะผมก็เลยต้องรีบดึงฮะอันไหนสำคัญผมก็จะรีบดึงฮะส่วนหัวก็ต้องเป็นหัวชาร์โดเลด8นะสำหรับเบดเดอร์เนี่ยมันเป็นเบดเดอร์เนี่ยมันขาดคีเลดนะก็ส่วนที่ต้องการคีเลดส่วนที่ต้องเติมคีเลดก็คือส่วนหัวฮะหัวของเบดเดอร์ควรจะเป็นคาร์บม่วงคีเลดฮะแล้วก็ผมก็เช็คราคาของมาประมาณนึงแล้วแหละในเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่มีใบแรนดอมนะไม่มีใบแรนดอมนะถ้าใครจะแบบจะไปสุ่มหาคิเลตเองไม่ได้แล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนละเขาเอาใบแรนดอมออกไปฮะสำหรับใบออฟตอนนี้ผมกำลังหาหัวคิเลต2รูฮะตอนแรกผมเจออยู่ที่ 2,000 เจมนะแต่ว่าดึงไม่ทันนะเสียดายมากเลยก็อันนี้ราคาต่ำสุดมีแค่นี้ก็ค่อยๆไล่หาฮะเอาบวกศูนย์ก่อนรูดลงมาล่างๆฮะรูดลงมาล่างๆเมื่อกี้เห็น2รูฮะเห็น2รูอยู่ไม่มีฮะก็ไล่ทีละบวกฮะบวก1ลูดมาล่างๆฮะอันนี้มี2สล็อต800เจมแต่ว่ามันเป็นหัวคิดแดมฮะหัวคิดแดมก็ราคาไม่เกิน 3,000 เนี่ยผมก็ว่า
ผมว่าน่าจะพอจับต้องได้อยู่นะเดี๋ยวมันก็จะราคาแรงกว่านี้เนาะคิเลท8อยู่ที่ 6,000 นะเมื่อกี้ 2,000 ผมดึงไม่ทันเสียดายมากเลยอ่ะโหนี่แพงมากเลยว่ะโหคิดแดมล้วนๆเลยว่ะอันนี้ไงคิเลทโห 5,000 นะถ้ามันราคาเกินนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะสูงสุดมันน่าจะอยู่ที่บวก5นะไล่ไปเรื่อยๆฮะพยายามดูฮะเผื่อได้เจอของถูกนะพยายามค่อยๆดูเรื่อยๆอันนี้ก็คิดแดมคิดแดมถูกนะจริงๆถ้าไม่มีก็ซื้อคิดแดมมาใส่ก็ได้นะแต่ว่าก็เราเลทเราก็จะน้อยไปฮะเลทเราก็จะน้อยไปถ้าจะซื้อทีเดียวให้มันจบๆไปเลยฮะอ่ะบวก4มีหรือเปล่าวะบวก4มีฮะดูฮะเอ้ยเจอแล้วพันเดียว2ดูอุ๊ยรีบกดให้ไวเลยโอ้โหได้ของถูกว่ะนี่แหละวิธีดูของก็ดูอย่างงี้ฮะทันหรือเปล่าวะอุ๊ยทันเอาจริงๆเนี่ยผมดึงมาแล้วผมก็ขาย 8,000 ก็ได้นะเนี่ย 5,000 เมื่อกี้มันราคาต่ำสุดอยู่ที่ 5,000 ถ้าผมขายไป 5,000 ปึ๊บได้กำไรมัน 3,000 หวานๆเลยนะแต่ว่าใช้ฮะเก็บไว้ใช้เองนะก็ต้องบาลานซ์ชุดให้ดีๆฮะถ้าจะใส่ชาโดว์ทั้งเซตมันก็จะบางไปฮะแพทต่อไปเราจะไปเก็บเวลในดันมาดูขาน่าจะไม่แพงนะผมเคยเห็นมันผ่านอยู่โอ้โห M8 ไม่มีฮะไล่ทีละบวกคราวนี้เอาเริ่มบวก1เนี่ยบวกสูงเลยฮะอันนี้800ฮะถูกสุดเลยฮะรีบกดเลยฮะป้าเขาให้เจมยังเหลือก็ได้มาครบทุกส่วนแล้วนะอันนี้เป็นของเควสเนี่ยตอนแรกผมว่าจะรอดาบดูทรงแล้วเขาปรับใหม่อีกแล้วฮะดูทรงแล้วเขาปรับใหม่เขาให้มันเหลือสล็อตเดียวว่ะดาบเควสผมว่าน่าจะเหลือสล็อตเดียวเหมือนกันนะอันนี้ผมเดาเอานะก็ผมมีหินเหลืออยู่เนาะหินแดงก็บวกสัก4สัก5กำลังดีฮะฟ้า80โอ้มันมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยว่ะ 80% เหรอฟ้าโอ้ยบวก4อีกเม็ดอีก2เม็ดฟ้าโอ้ยแซดแต่ดีนะมันไม่ลดเอา2เม็ดสุดท้ายฟ้าโอเคฮะบวก5ฮะเอาแต่ใส่ไม่ได้เวนเลยผมดีนะผมดองอันนี้ไว้อยู่ฮะโอเคฮะใส่บวก5เข้าไปขำๆอ่ะเมื่อกี้มันบอทแล้วมันทำของไม่ได้เดี๋ยวผมก็ฝืนทำไปก่อนนะใช่ก็หัวโอ้ย102เลยเหรอวะมีอยู่ 600,000 โอ้โห 86% นะบวก4ได้คิดแดมมา1รูกดเข้าไปอุ้ยติดอันนี้ฝืนทำนะอย่าไปหาทำเหมือนผมนะ 74% นะแต่ว่าแตกมันไม่หายฮะโชคดีไปฮะแตกมันไม่หายมันไม่ใช่รู3นะ 74% เหลือตังอยู่ 200,000 500,000 เองว่ะกดติดเถอะติดโอ้โหยได้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาใบออฟก่อนเอามาอีกรอบฮะได้มาละของตังหมดพอดีฮะตังเหลืออยู่ 280,000 นะติดเถอะฟ้าบฮึบอย่างนี้หน่อยชื่นใจอันนี้น่าจะแรงกว่าหัวเก่าหรือเปล่าวะไม่ฮะแต่ว่าได้คีเลียดเยอะนะส่วนมือเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำเป็น3รูแอตแทกนะก็ค่อยๆตีบวกค่อยๆขยับขยายไปใช้ไปก่อนนะส่วนอาวุธก็ใช้ขยายไปก่อนนะผมก็จะใช้2ตัวนี้นะเดี๋ยวไปฟาร์มมามันจะดอกขยะมาก็ใช้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นทริคการซื้อของเบื้องต้นนะอันนี้ดูเดี๋ยวนะผมเอาพักคุมด้วยดีกว่าวะพักคุมน่าจะถูกแล้วมั้งตอนนี้เนี่ยของที่ซื้อแล้วไม่ต้องเสียดายก็คือแหวน85นะซื้อได้เลยนะแหวน85แล้วก็พักคุมการเดียนก็ได้นะหรือว่าพักคุมไฟเตอร์ใส่ฮะมันจะได้ออกไอ้นี่มาด้วยซื้อเรียบร้อยฮะ700ก็แหวนนี้ก็ถูกนะตอนนี้แหวน85ถูกแล้วฮะซื้อไว้เลยฮะมันใช้ได้ยาวๆถ้าคิดว่าเรทเรายังไม่พอนะก็ไปซื้อแหวนอยู่ที่ตัวคอแอชชมิดนะทุกเมืองนะที่มันมีตัวนี้นะตัวคอแอชชมิดฮะแล้วก็เข้าไปที่ช็อปของมันนะมันจะมีแหวนเลทขายนะ
นี่ฮะแหวนเหรียญ5อยู่ที่200ฮะก็ของผมก็เริ่มมีมานิดๆหน่อยๆนะส่วนอาวุธเดี๋ยวรอแพทหน้าฮะอาวุธเดี๋ยวรอแพทหน้าฮะดูว่าไอ้อาวุธที่มันได้จากเควสเนี่ยมันจะให้มา2รูหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นรูเดียวเหมือนกับชุดเควสเนี่ยฮะไอ้พวกชุดเควสพวกนี้นะถ้าได้2รูมันก็จะดีนะเพราะว่าไอ้ชุดเควสไอ้อาวุธเควสเนี่ยมันคีย์ดาเมจ10นะก็พอใช้ได้พอทูไทได้นะตอนนี้ก็มีของประมาณนี้อยู่นะเดี๋ยวผมก็มีบัตรอะไรก็ไปลงให้มันหมดนะไปฟาร์มต่อนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะเป็นเทคนิคการซื้อของในเอเจนต์ช็อปนะหรือว่าฝากขายเองฮะจะได้หาของกันง่ายๆแล้วก็หาของถูกกันได้เหมือนผมเมื่อกี้นะสำหรับใครที่ชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ